boy, I invented you. Gucci tennis shoes running from your ears. วันนี้นะคะทุกคนสังเกตเห็นไหมว่าการแต่งหน้าทำผมเหมือนใครใครคุ้นๆกันหรือเปล่าจากหัวข้อก็น่าจะเห็นแล้วนะคะว่าเป็นใครวันนี้นะคะเราจะแต่งหน้าเตรียมตัวไปคอนเสิร์ตอาริอานาแกรนเดกันนะคะเพราะวันนี้เขามีคอนเสิร์ตที่เมกาค่ะแล้ววันนี้การก็จะไปด้วยก็เลยแบบเฮ้ยเป็นวันดีนะที่เราจะมาทำลุคนี้แล้วก็ให้ทุกคนได้ดูว่าเฮ้ยชอบไหมสามารถแต่งตามกันได้ไหมแล้วก็เป็นยังไงบ้างแล้วก็นี่เลยนะคะเป็นลุคนี้เลยที่แต่งเพิ่งเสร็จเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าใช้เครื่องสำอางอะไรบ้างแล้วก็เดี๋ยวจะไปคอนเสิร์ตแล้วแล้วถ้าใครชอบลุคนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์ข้างล่างแล้วก็กดไลค์ให้การด้วยนะคะถ้าใครยังไม่ subscribe ก็ฝาก subscribe ด้วยนะคะขอบคุณมากมากค่ะงั้นไปชมกันเลยค่ะใช้เป็นพรามเมอร์ของวันนี้เป็น Derma Brand Professional Insta Grip Jelly Primer นะคะคือตัวนี้เป็น 3-in-1 Primer เป็นเครื่องสำอางที่แนะนำโดยหมอผิวหนังที่เมกานะคะเพราะว่าโดยส่วนผสมของมันที่ไม่ระคายเคืองผิวอะไรอย่างเงี้ยนะมันจะออกมาเป็นเจลลี่แบบนี้นะทุกคนอันนี้เป็นพรามเมอร์นะช่วยเครื่องสำอางติดทนตลอดวัน24ชั่วโมงเลยทีเดียวแล้วก็สามารถ Stay Hydrated ไม่หน้าไม่แห้งตลอดวันนี้เราจะไปงานคอนเสิร์ตใช่ไหมเราก็ต้องแต่งหน้าให้มันแบบสามารถอยู่ได้ตลอดทั้งวันอันนี้ก็แนะนำนะสำหรับแบบแต่งหน้ารับปริญญาอะไรอย่างเงี้ยวันนี้การจะใช้เป็นตัว Sleek My Brown Pencil นะคะแล้วตัวนี้ก็ใช้เบอร์3ต่อไปนะคะหลังจากที่เราทิ้งพรามเมอร์ไว้สักพักแล้วตอนนี้มันก็จะรู้สึกว่าแบบมันซึมซับลงบนหน้าเราแล้วใช่ไหมการจะใช้เป็นตัวนี้นะคะนี่คือ Jeffree Star Cosmetic นะคะเป็นคอนซีลเลอร์อันใหม่ของเขาเลยน่ารักมากๆเลยเหมือนแบบเซรามูนมากๆเลยทุกคนดูใกล้ๆน่ารักเดี๋ยวราคาแล้วก็ลิงก์นะคะการจะขึ้นไว้ให้ข้างล่างใต้คอมเมนต์เลยถ้าใครสนใจนะก็จะทาไปตรงจุดที่แบบโทนหน้าเรามันไม่ correct ใช่ไหมเราก็จะทาไปตรงนั้นนะคะเพื่อให้สีผิวเราเท่ากันตอนเราทารองพื้นแล้วต่อไปเป็นการรองพื้น foundation นะคะเราจะมาใช้ตัวนี้กันเลยเป็น Huda Beauty foundationชอบตัวนี้มากคือแบบมันติดทนทั้งวันค่ะความหนาระดับความหนาคือหนามากปกปิดทุกอย่างแทบจะไม่ต้องทาคอนซีลเลอร์เลยเอาจริงๆเราแบบเราจะไปคอนเสิร์ตเราต้องแบบหน้าเป๊ะตลอดทั้งงานใช่ไหมเราก็เลยจะใช้ตัวนี้ตลอดแต่แบบถามว่าเป็น everyday wear foundation ไหม no แต่ถ้าจะใช้ไหมใช้ได้แต่คือแบบตอนอยู่เมืองไทยอ่ะตอนกลับไปเที่ยวเมืองไทยก็ใช้นะเพราะว่าตอนนั้นหน้าพังแผลนะก็เป็นแบบรอยแผลเป็นอ่ะคือมันไม่ค่อยได้มีแอคทีฟแอคนี่หรอกแต่ว่ามันเป็นรอยแผลเป็นอ่ะก็เลยใช้ตัวนี้ทุกวันที่เมืองไทยวันนี้เราจะมาใช้ลุคซี่เป็นฟาวเดชั่นบรัชนะคะอยู่อเมริกาจะใช้รองพื้นที่สีเข้มกว่าสีผิวเราอยู่เราเพราะว่าแบบคือเราเป็นคนแบบผิวแทนๆอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่ามันแล้วแต่ไงอย่างแต่ละประเทศมันก็จะแบบเทรนด์มันก็จะไม่เหมือนกันอย่างที่อเมริกาเขาก็จะชอบผิวแทนๆอยู่แล้วอย่างตอนที่ไปเกาหลีเนาะโอ้โหซื้อแบบฟาวเดชั่นแบบขนาดสีเข้มสุดของเขาแล้วนะยังแบบสว่างของเราอยู่เลยแบบทาละหน้าลอยอะทั้งที่แบบเป็นสีที่เขาบอกยูอันนี้คือสีเข้มที่สุดแล้วเราบอกโอ้ยูมีแค่3เชดหรอแบบไม่มีเชดเราใช่ไหมเพราะคนเกาหลีเขาขาวมากเลยอะนี่ปกปิดดีมากแทบจะเดี๋ยวจะทาแค่ครึ่งหน้านะทุกคนจะได้เห็นว่ามันดียังไงอะแล้วคือแบบที่แบบหน้าเป็นแผลเป็นสิวเยอะๆอ่ะคือแบบปกปิดเนียนมากอ่ะทุกคนเห็นไหมว่าแบบเหมือนทาฟิลเตอร์ Snapchat ลงไปบนหน้าเลยอ่ะหรือบิวตี้แคมอะไรเงี้ยแบบลอยเลยหายหมดเลยค่ะใครแบบอยากตัดใจซื้อฟาวเดชั่นนะจัดตัวนี้ไปเลยที่ Sephora เมืองไทยนี้ทุกคนดูความแตกต่างอันนี้ไม่ได้ทานะคะแล้วก็นี้ทาแล้วรอยเหี่ยวย่นก็หายไปด้วยอ่ะแบบปกปิดดีมากอัพเองโปรโมทเองซื้อเองนะคะเพื่อนแบบทุกวันนี้เพื่อนจะเลิกคบอยู่แล้วเดี๋ยวแบบมาถึงวันๆก็แบบอยู่ตัวนี้ดีมากตัวนั้นดีมากเพื่อนบอกโอ้จะหมดตังค์ไปเยอะแล้วเนี่ยเป็นเพื่อนแกแนะนำทุกอย่างวันนี้
ี้ไฮไลท์แอนด์คอนทัวร์ของเรานะคะ Kin Forever กับ Hourglass Foundation ขอบคอนซีลเลอร์อันนี้ชอบมากเลนง่ายมากแล้วก็ซึมผิวทำให้แบบผิวแบบฟิลเตอร์สมูทมากๆเลยไปลองมาเพราะมันเพิ่งออกมาแรกๆเลยอ่ะเออไปลองแล้วแบบโอ้ my god love at first sight ต่อไปนะคะเราก็จะมาคอนทัวร์กันเลยนี่เป็นของ Hourglass Vanishing Foundation Color Golden Amber นะคะเพราะว่าเวลาซื้อแบบ foundation หรือ contour เนี่ยการจะซื้อแบบที่มันมี yellow undertone เพราะว่าเราเป็นคนเอเชียคนเอเชียมันจะมีแบบสีผิว undertone เป็นสีเหลืองส่วนใหญ่สติกอันนี้ของ Hourglass แบบมันเข้มข้นมากอ่ะแบบไม่ต้องทาเยอะเวลาถ้าสมมติใครซื้อมาไม่รู้แบบปื้ดไปอย่างเงี้ยแบบมันจะเยอะมากก็ถ้าสมมติใครแบบเออไปซื้อมาก็อยากบอกว่าเวลาลงก็ลงเบาๆเพราะว่ามันเข้มจริงๆก็จะใช้เป็นสปันจ์เติมนะคะแต่ว่าใช้อีกด้านนึงเพราะมันจะมีแบบเหลี่ยมๆตรงนี้ก็ใช้ตรงนี้แล้วก็แบบเอาเหลี่ยมจิ้มลงไปแล้วก็ดึงลงมาเห็นไหมมีดั้งขึ้นมาเลยนะคะพอดีว่าเวลาเหลือน้อยมากเลยต้องรีบแอบไปทำผมมาก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวต้องออกแล้ว anyway นะวันนี้นะคะการจะใช้เป็นตัวนี้เลย Laura Mercier แปรงการใช้ของ Morphe Pointy Under Eye Brush M536 เราจะมา settingเรียกว่าอะไรอ่ะแซดเราเธอไม่หมดเลยโอเคเราจะมาเบค the face ก็ไปเลยใต้ตาลงเลยในระหว่างที่เราเบคกันอยู่เนี่ยเราก็จะไปแต่งตาสำหรับวันนี้นะคะการแต่งตาเราจะใช้แพลเลตนี้เลยดีโอนี่เป็น Dior Backstage Eye Palette นะคะถ้าใครอยากให้การทำรีวิว Palette นี้โดยตรงนะคอมเมนต์มาได้เลยข้างล่างแต่วันนี้เราจะทำเป็นแบบ overall look นะจะไม่แบบพูดมากถึง Palette เท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกันว่าจะพูดมากไม่พูดมากพอบอกอย่างที่ไรตอนจบพูดมากทีเลยนี่ตัวนี้มันมี Primer มาอยู่ใน Palette ใช้มือเลยนะคะไม่เกรงใจใครก็แบบลง Primer ไปที่เปลือกตาแล้วมันจะช่วยแบบให้อายแชโดว์ลงอ่ะติดทนนานขึ้นด้วยคอนเสิร์ตอันนี้นะเขาไม่ให้เอากระเป๋าเข้าเราก็จะแบบไปเติมหน้าไม่ได้นะเพราะว่าแบบนางมีแบบระเบิดใช่ปะที่มีใครเอาระเบิดเข้าไปคอนเสิร์ตเขาครั้งที่แล้วเออนั่นแหละทำมันมือเรื่องเราจะมาทำสีออกน้ำตาลทองกันนะคะสำหรับวันลุควันนี้เพราะว่าชุดเราสีชมพูตัวนี้ก่อนเลยสีนี้นะคะ Shimmer Orange นี่ปัดออกหมุนออกนะคะแล้วเมื่อกี้นะคะการใช้แป้งของ Luxie 205นะคะ Peppered Blending Brush โอเคเราจะมาลงสีน้ำตาลเข้มกันต่อไปอันนี้ก็จะลงขอบนอกเหมือนกันเราเป็นคนตาหมวยอะเราต้องคัดเบานิดนึงไม่งั้นแบบนี่เราเป็นไม่หรอกเด็กโตมาคือตา2ชั้นข้างเดียวมันจะมีช่วงนึงที่ฮิตติดสติกเกอร์2ชั้นอะเราพอติดสติกเกอร์2ชั้นเราก็จะแบบติดนอนเว้ยติดเราไปนอน เราคือตื่นมาตอนเช้ามันก็จะเป็น2ชั้นแล้วพอทำไปเรื่อยๆตามมันก็กลายเป็น2ชั้นเลยถูกเลยดีมีอยู่จริงนะคะค่าใช้เวลานิดหน่อยโอเคต่อไปนะเราจะมาลงสีไอ้ฉันเลือกสีไหนอะสวยชื่อว่าสี matte red นะคะอันนี้แป้งที่ใช้นะคะชอบลืมบอกไป Luxie brush เหมือนเดิมนะคะเป็น pencil 217นะคะดูดิถ้าแบบทาตาสีแดงใช่มากๆอ่ะแต่อันนี้เรดแล้วมันแบบมันยังดูดีอยู่อ่ะมันแบบชีวี่เรดอ่ะก็ต่อไปสีตรงกลาง
การก็จะใช้อันนี้ทีนึงเป็น Dior Concealer ที่เราโชว์กันไปครั้งแรกนะคะ Dior Skin Forever Concealer แล้วก็จะแต้มลงไปตรงกลางอย่างนี้เลยนี่ทำไมถึงต้องทำแบบนี้เหตุผลนะคะคือมันจะช่วยทำให้สีอะสีของ Eyeshadow อะเป็นสีจริงแบบไม่ใช่สีที่แบบไปผสมกับสีอื่นเพราะอย่างที่เราเห็นเราลงสีอื่นกันไปก่อนแล้วใช่ไหมแล้วแบบพอเรามาทาคอนซีลเลอร์เนี่ยมันจะทำให้สีเป็นสีจริงต่อไปการจะใช้เป็นแปรงของ C นะคะ C Eye Shading 213นะคะสีชื่อว่า Bronze Highlighter นะคะสีนี้เลยสวยมากเลยเป็นแบบ Bronze Gold แล้วก็สีสุดท้ายนะคะที่จะลงใต้ตาก็คือสีนี้อันนี้ใช้brush ของ Lipsy brush นะคะแล้วอันนี้เราจะลงกันที่ตาล่างนะคะโอเคสำหรับ palette นี้นะคะชอบมากๆคือสีแบบ natural มากแล้วก็แบบทาเกียบง่ายมากต่อไปเราจะเป็นการทา eyeliner กันนะคะตัวนี้นะคะเป็น benefit roller linerเสร็จแล้วจะไปกันต่อที่มาสคาร่ามาสคาร่าของการนะคะอันนี้เป็นตัวโปรดเลยของ Benefit เหมือนกัน Bad Girl Bang นะตัวที่ชอบมากที่สุดคือตัวนี้เพราะว่าขนตาเราเป็นคนที่ไม่ได้แบบขนตาเยอะอะตัวไหนมันก็แบบมันก็ทำให้ยาวขึ้นแต่มันแบบไม่หนาแต่ว่าตัวนี้ทำให้แบบขนตาเราหนาจริงนี่อยากให้ทุกคนเห็นความแตกต่างว่าแบบมันค่านี้แบบจริงจริงอะดูขนตาล่างดีมานะคะก็จะเป็นการติดขนตาวันนี้การจะใช้ขนตาจาก Kiss Lash นะคะอันนี้แบบเป็นขนตาโปรดมากเป็นแบบแบรนด์ที่ใช้มานานมากแต่ว่าอันนี้เขาออกมาคอลเลคชันใหม่นะคะเป็น Triple Design Technology อันนี้มีกาวมาให้ด้วยในตัวแต่ว่าการจะใช้กาวของเขาที่การก็ซื้อมาด้วยเหมือนกันเป็นตัวนี้นี่ก็จะใช้คู่กันเลยก็ทาไปป้ายๆไปเลยแล้วคือแบบจุดเด่นของกาวเนี้ยมันเป็นส่วนผสมของไบโอทินแล้วก็บลูเบอร์รี่ด้วยซึ่งแบบไม่มีกลิ่นนะไม่มีกลิ่นแต่ว่าส่วนผสมที่แบบไม่อันตรายต่อผิวนะมาดูความแตกต่างมาใช้ blush on เราจะใช้เป็นตัวนี้เลยค่ะเป็น Catrice Mrs. Rosalie Berry นะคะแล้วก็จะมาแบบไฮไลท์แล้วก็คอนทัวร์กันนิดนึงวันนี้นะคะการก็จะมาใช้ Charlotte Tilbury Face Sculpt and Highlight Palettesปลายจมูกนะคะมันจะทำให้เราจมูกโด่งขึ้นแล้วก็ตรงสันจมูกเพราะการเป็นคนแบบก็มีจมูกนะแต่ก็ไม่เยอะสำหรับสีลิปวันนี้นะคะจะมาใช้ของ Box Song ชื่อสีว่า Sinful Cinnamon โอเคค่ะเสร็จแล้วนะคะสำหรับลุคนี้เราพร้อมที่จะไปคอนเสิร์ตอาร์เบียนาการ์เดนกันแล้วนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่เข้ามาดูนะคะสำหรับคนที่ไม่ได้ subscribeฝาก subscribe ให้กันข้างล่างด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดไลค์ด้วยถ้าใครมี suggestions หรือว่าอะไรที่อยากดูก็คอมเมนต์ข้างล่างเลยนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่support แล้วก็เข้ามาดูด้วยนะคะถ้าใครยังไม่ได้ follow Instagram กันนะคะนี่คือชื่อ Instagram กันนะคะแล้วก็สามารถไปกด follow ได้ถ้าใครอยากดูแบบ quick tutorial video ก็สามารถเข้าไปดูได้ใน Instagram ของกันเลยนะคะขอบคุณทุกคนที่ตามกันนะคะบายแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะ